งจะทิ้งจงทิ้งยืดแขนตึงใช่ยูชิดไว้เดี๋ยวผูกเชือกอีกนะจะจงจะจิงทงทิ้งดีลูกดีดีพักพักเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วอ่ะเก่งมากมะม่วงครูสอนแล้วไงลูกกราบเนี่ยต้องพับเพียบอ่ะกราบลงไปสวยๆนั่นดีลูกนะครูจะได้ดูแลรักษานะจ๊ะและทำให้เก่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวฉันจะไปพักก่อนดูวันนี้ครูดาวเนี่ยจะแฮปปี้ดูมีความสุขกว่าทุกวันนะคะเฮ้ ไปเที่ยวกับแฟนมาสิไม่หรอกจ้าไม่หรอกจ้ะนี่ไม่ได้ไปเที่ยวกับแฟนหรือว่าไม่มีแฟนกันแน่คะ ไม่มีแฟนจ้ะบ้าแล้วโอ้ my god มันไปไม่ได้คนที่ทั้งสวยน่ารักโซไนส์แบบนี้ไม่มีแฟนเหรอคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยสเปคผู้ชายของคุณดาวเป็นยังไงอะคะจะเป็นแบบดาร์กทอนแฮนซัมหรือจะเป็นหนุ่มหล่อตีเกาหลีอะคะครูชอบแบบตาโตๆแล้วก็หน้าตาแบบไทยๆอะจ้ะแล้วทับยังไงอีกคะก็ถ้าจะให้ดีนะก็น่าจะมีเทือกเถาเหล่ากอเป็นคนไทยเหมือนกับครูเนี่ยก็จะยิ่งดีใหญ่เลยละจ้ะเป๊ะเลยตรงเป๊ะพี่เดี๋ยวพี่3คนนะครับไปถ่ายข้างหลัง2แปลงนะแล้วก็ลงกล้วยเพิ่มใหม่นะข้างในไอ้ลึกๆที่ว่างอยู่ข้างในอ่ะครับผมนะป่ะพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวว่าครับเดี๋ยวว่ามีอะไรชินผมแค่อยากรู้ว่าสเปคผู้หญิงของนายเนี่ยใช่แบบคุณชอบหรือเปล่าครับถามทำไมผมก็แค่อยากรู้เฉยๆนะครับเห็นว่าหมาดแม่หนึ่งนายเนี่ยทั้งล่อทั้งเทมีเงินเยอะแยะแบบเนี้ยครับอยากรู้ว่าชอบผู้หญิงแบบไหนแล้วก็เผื่อวันหนึ่งผมถูกหวยขึ้นมาผมจะได้หาสาวๆสวยๆควงแบบนายบ้างนะครับนี่ไอ้ของอย่างเงี้ยนะมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนแล้วอีกอย่างเนี่ยฉันไม่ชอบนินทาผู้หญิงด้วยถ้านายว่างมากนะก็ไปทำงานนู่นไปอย่ามัวมายืนพูดมากอยู่เลยครับนายภาพหลุดลึกเกินมันด่าซะตากระตุกเลยหน้าลิงเอ้ยบอกกูให้กินซะเลยคุณชอบอะไรครับฉันมีเรื่องสำคัญจะคุยกับเธอขันปากจริงเหรอวะพี่ไลไทยก็พูดแบบนั้นเหรอวะก็ใช่เด้แถมไลไทยยังบ่อยนะว่าผู้หญิงในสเปคของเขาเนี่ยชอบผู้หญิงที่เรียบร้อยผ้าพับไว้ใจเย็น มีความเป็นสุภาพสตรีสูงฉันไม่เชื่อคนอย่างพี่ไลไทยนี่นะจะมาพูดเรื่องแบบนี้กับแกแน่มันอยู่ที่นี่เว้ยปัญญาของฉันก็มอมเล่าไลไทยไงแค่นี้ก็รู้ความลับหมดแล้วยากมากนะกว่าจะทำให้เธอได้เนี่ยถ้าอย่างนั้นฉันว่าพี่ไรไทยคงเมามากอ่ะก็เลยอาจจะพูดอะไรเพ้อเจ้อออกมาเพราะว่าผู้หญิงที่พี่ไรไทยเขาชอบมันต้องเป็นแบบฉันนี่เธอเลิกหลงตัวเองได้แล้วนะผู้หญิงอย่างเธอนะผู้ชายจะชอบอย่าว่าแต่ไรไทยเลยฉ
ฉันก็ไม่ชอบผู้ชายทั้งโลกก็ไม่ชอบอีนี่ปากอะเนี่ยจะต่อยปากแตกนี่นี่แกกิริยาแบบนี้แหละไม่ได้เปลี่ยนสักทีฮะว่าแต่คนอื่นลืมตัวเองเลยทำไมจะบอกอะไรให้นะว่าผู้ชายอย่างแกคุณฟองดาวเขาก็ไม่เอาเหมือนกันแหละเฮ้ยแล้วเขาบอกอะไรเธออะคืองี้คือว่าคุณฟองดาวเนี่ยนะสเปคของเขาชอบผู้ชายที่รักธรรมชาติรักสายลมแสงแดดแล้วก็รักในเสียงดนตรีไทยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับตัวแกมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่อะไรทำไมคุณฟองดาวสเปคแย่ขนาดนั้นเนี่ยผู้ชายเยี่ยงเทพอย่างฉันทำไมเขาถึงไม่ชอบวะอย่างแกเนี่ยนะขั้นเทพไอ้บ้าเอ้ยแกเทียบไม่ติดเลยไม่ติดเลยเฮ้ยที่คุณฟองดาวชอบนี่มันเหมือนพี่ลายไทยเลยว่ะเฮ้ยนี่ทำไมแกไม่ทำตัวเหมือนพี่ลายไทยวะคุณฟองดาวจะได้ชอบไหนๆแกก็อยู่ใกล้ๆกับพี่ลายไทยแล้วแกก็เรียนรู้แล้วก็ศึกษาบุคลิกเขามาเลยดิเฮ้ยฉันก็ว่านะสเปคที่นายลายไทยมันชอบอะก็เหมือนคุณฟองดาวเลยว่ะเธออยู่ใกล้ๆคุณฟองดาวอ่ะทำไมถึงไม่เรียนรู้แล้วก็เรียนแบบเข้ามาเลยอ่ะในรายไทยจะได้ชอบเธอบ้างไงเออว่าโชคดีนะแกที่สองคนนั้นแล้วเขาไม่รู้จักกันเออฉลาดฉลาดคุณลายไทยคุณเป็นใครกันนะ